เขาคนนี้ครับวัดบอร์ดเกมไนท์ถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นทารกเขาได้แก่วัดบอลิโคโกโลและคนร้ายอยู่ในห้องนี้นี่เองทุ่งจังหวะนี้ต้องโดนยิงแล้วโดนยิงแล้วล่วงปุ๊บและเรียบร้อยลองนั่งสลบสิกูนั่งอย่างนี้ทั้งโชว์ไหมจบ15 นาทีแล้วและโอเคเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเคยบอกไปหลายครั้งกับแก๊ปไปหลายครั้งแล้วว่าผมคือไม่ชอบการต้องมายืนเดี่ยวเลยมันเครียดมันกดดันมากผมจะใช้เวลาให้น้อยกว่าน้องดาวฟ้าและก็น้องตั้มพัททองละกันเพราะผมเชื่อว่าเวลาของทุกคนมีค่านะครับผมเราถือว่านี่คือการประชุมอย่างหนึ่งเนาะมีคนมาพูดแล้วก็มีคนมาฟังเราถือว่าเป็นการประชุมอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยถ้าบริษัทไหนประชุมนานๆเนี่ยบริษัทนั้นไม่น่าจะรอดนะครับจะพัง2-3 วันที่แล้วผมฟังการประชุมประมาณสัก 8-9 ชั่วโมง พูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆอุ้ยเห็นอนาคตนะครับมันเห็นอนาคตก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าสมมติว่าต้องพูดอะไรเรื่องเดียวกันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเรารวมไหมมัดรวมเอามาพูดสัก2 คน2 คนพูดเรื่องนี้จบอีก2 คนมาพูดเรื่องนี้เรียบร้อยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาของคนแล้วก็เสียงบประมาณของชาติไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับผมนะครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเอางี้เพื่อเป็นการซาวเสียงแล้วกันใครอยากให้ผมพูดเรื่องอื่นนะครับที่ไม่ใช่เรื่องนี้ก็ออกเสียงมานะครับเชิญครับงดออกเสียงคืออะไรงดออกเสียงก็คือไม่เห็นด้วยไงอย่าแอบมึงก็รู้ว่างดออกเสียงคือไม่เห็นด้วยเอ้ยเราคุยเรื่องอะไรนะวันนี้หัวข้อเรื่องนี้ศาสตร์สังคมโอเคจบเรื่องนั้นไปแล้วกันเราพูดเรื่องศาสตร์สังคมดีกว่าผมเพิ่งไปเจอสังคมมาใหม่เป็นสังคมที่ผมเพิ่งเข้าไปได้ไม่นานนะครับผมมันเรียกว่าสมาคมชมรมคนรักหมาพูดเรื่องคนไปเยอะแล้วผมขอพูดเรื่องหมาแล้วกันผมก็ละอินเรื่องนี้ไอสมาคมคนรักหมาเนี่ยคุณไม่ใช่ว่าคุณจะรักหมาทั่วไปรักหมาอะไรคุณก็เข้าได้นะคุณต้องมีไอเดียตั้งต้นก่อนนะว่าคุณจะรักหมาอะไรพันอะไรคุณถูกใจพันไหนคุณต้องเลือกไว้ก่อนเลยเพราะว่าพอคุณเข้าในเซิร์ช Facebook เนี่ยปุ๊บกลุ่มชมรมคนรักหมาเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าชมรมคนรักหมาเฉยๆมันจะมีแต่ว่าชมรมคนรักลาบราดอร์ชมรมคนรักชิสุคนลมชมคนรัก เดี๋ยวมันไม่หาพูดผิดไปผมก็เข้าชมรมทีนี้ถ้าเราอยากจะเลี้ยงหมาอันนี้เป็นความรู้นะครับผมวันนี้เราพูดเรื่องความรู้กันนะครับการที่จะเลี้ยงหมาสักตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างผมพอจะมีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงหมาบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแชร์เรื่องหมาแล้วกันถ้าจะเลี้ยงหมาสัก1 ตัวเราจะมีข้อกำหนดข้อคำนึงเล็กๆน้อยๆเช่น1ต้องมีเวลาให้เขานะครับถ้าเราไม่มีเวลาเลี้ยงหมาเนี่ยหมามันเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะนะครับเราก็ต้องพยายามอยู่กับเขาให้ความรักความอุ่นกับเขา2เงินจริงๆนะมีหมาต้องมีเงินค่ายาล่าสุดยาถ่ายพยาธิล่าสุดกว่านั้นอาหารหมาถุงเท่านี้1,600ขึ้นทุก3 เดือนแม่งขึ้นเร็วกว่าคริปโตเคอเรนซีอีกต้องมีเงินถึงจะเลี้ยงหมาได้นะครับผม3 สถานที่เราต้องดูก่อนบ้านเราเป็นยังไงมีพื้นที่วิ่งเล่นไหมข้างนอกเพื่อนบ้านเขาไม่ว่าไม่เกลียดหมาใช่ไหม4,000ที่เราอยากจะเลี้ยงแล้วก็5ถูกชะตาตัวไหนที่ถูกชะตาเราอย่างผมเนี่ยจะถูกชะตากับหมาหน้าโง่ๆหน่อยที่บ้านผมมีอยู่แล้ว1 ตัวคือผมเนี่ยหน้าโง่อยู่ที่บ้านตัวหนึ่งก็ได้อีกตัวหนึ่งมาอ้าวตอนนี้ก็เป็นทวินแคม16วาวเลยมีหน้าโง่2 ตัวมีชมเลยโอ้ยบ้านเรานี่มีหน้าโง่2 นนท์เนาะแต่โง่จริงๆ1เท่านั้นเอง มีใครเลี้ยงหมาไหมครับที่นี่ยกมือหน่อยครับโอ้ยเลี้ยงพันธุ์อะไรครับพี่เพียร เฟรนบูลด็อกครับมีใครเลี้ยงพันธุ์อื่นไหมฮะเลี้ยง20ตัวมันต้องรวยมากเลยเนี่ยเวลาว่างเยอะรวยมากมีใครเลี้ยงอะไรไหมฮะโอเคให้ทายว่าผมเลี้ยงพันธุ์อะไรหน้าอย่างผมอะชิสุไซบีเรียนเกินไปนะเราอะปักเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่เอาไปเลยเดี๋ยวเสียเวลาผมก็จะทำผมก็จะพูดสั้นๆไม่ใช่พอแล้วหมาพันธุ์ที่มันอยู่ในหนังเรื่อง The Mask แจ็ค ลัสเซลถูกต้องมันจะตัวเล็กๆตัวขาวๆแล้วมีหน้ากากสีทับน้ำตาลหูน้ำตาลไอตัวนี้เรียกว่าจรวดลมกดตัวเล็กๆวิ่งฟู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 แรงมันเยอะพลังมันเหลือนะครับผมกินเก่งดื้อผมมีตัวหนึ่งชื่อมาระชื่อสำคัญนะครับจะไปตั้งชื่อมัวๆไม่ได้นะครับชื่อนี้ต้องตั้งแบบตั้งใจเลยต้องมีความหมายเวลาเราจูงหมาเราเนี่ยไปเดินไปที่ไหนตอนไหนเนี่ยไปเราเดินห้างเนี่ยมีคนมาถามหมาชื่ออะไรคะคุณพี่น่ารักจังเลยชื่อมาระครับเอ้ยทำไมถึงชื่อมาระครับอ๋อแม่เขาชื่อมิ้วแล้วแม่มิ้วเนี่ยชอบกินมาระนี่มีเหตุผลมิ้วมาระมิ้วมาระนี่มอม้าคล้องกันกูชื่อวัดอ้าวไม่เป็นไรตัวแรกอาจจะยังไม่ใช่หมาเรายังไม่อยู่ในกรรมการที่เกี่ยวข้องเท่าไหร่มีหมาตัวที่สองด้วยแต่เมียบอกว่าหมาตัวที่สองขอเป็นหมาตัวเมียแต่เป็นแจ็คลัสเซลเหมือนเดิมแล้วชื่อเนี่ยต้องมีคำว่ามะอยู่ข้างหน้าเหมือนกัน3 พยางค์โอ้โหเฮียแค่กูหาแจ็คลัสเซลสีขาวล้วนก็หายากแล้วนะตัวเมียด้วยหามาจนได้ก็เลยตั้งชื่อว่ามะม่วงมัน3 พยางค์มะม่วงมันครับผมวัดชอบกินมะม่วงครับคุณพี่วัดชอบกินมะม่วงส่วนเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในสมการและเป็นหมาของกูบ้างแล้วนะครับผมส่วนมันเนี่ยตั้งไว้แก้เคล็ดมะม่วงมันมันจะอยู่กลางถ้ามะม่วงเปรี้ยวปุ๊บเป็นยังไงชื่อมันจะมีผลต่อหมาบางทีถ้าเราบอกมะม่วงเปรี้ยวปุ๊บเดี๋ยวมันจะแสบนะมันจะดื้อมันจะซนนะถ้าเป็นมะม่วงสุกเป็นไงมันจะง่อมจะแก่ง่ายอีกเราก็อยากอยู่มันนานๆมะม่วงมันเนี่ยกลางๆเนาะมะม่วงกลางๆก็เลยได้เป็นชื่อมะม่วงมันล่าสุดมีดำริมาใหม่แล้วอยากมีตัวที่3มีบอกอยากมีตัวที่3แต่ขอเป็นแบบง่ายๆคนนี้ง่ายๆเลยขอแค่ชื่อ4 พยางค์ขึ้นต้นด้วยมะแล้วเป็นของกินมีอะไรได้บ้างครับผมจะไปตั้งชื่อหมาครับอะไรนะ4 พยางค์มะข้าวมันไก่4 พยางค์มะละกอสุกมีสุกมีอะไรไหมครับมะขามคุกเกลือวะแม่งมาแล้วไม่เป็นไรชื่อยังไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรโจทย์ต่อไปดีกว่าเมียบอกว่าซิมเปิลเลยตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็ได้สีอะไรก็ได้ไม่มีระบุสีแล้วแต่ขออย่างเดียวเลยคือขอให้ตัวเนี้ยเป็นลูกของไอมาระได้ไหมไอมาระคือหมาตัวแรกนะครับไอตัวผู้ที่นั่งโง่ๆนั่นแหละนะครับทีนี้ยากเลยยากมากผมแบบโหชิบหายแล้วหนักใจมากเพราะว่ามันล่ามันยังไม่เคยใครคือเป็นหมาที่ไม่เป็นมันหมาที่ไม่เป็นเลยนะครับผมพยายามจะทำให้มันดูนะครับมันก็เห่ามันก็เห่าอยู่นั่นแหละมันก็คิดว่าแม่มันโดนทำร้ายแม่โดนทำร้ายก็ทำไปพอแม่ร้องหนักๆเข้ามาคงคิดว่าแม่โดนแทงมันก็เห่าอยู่นั่นแหละผมก็โอ้ยกูจะสอบยังไงดีวะให้มันเข้าใจคือหมาไม่เข้าใจนะครับก็เลยคิดว่างั้นต้องหาวิธีอื่นในการที่จะทำให้มะละได้เป็นพ่อคนสักทีก็เลยไปตามหาว่าเฮ้ยมีหมาตัวเมียที่ไหนเขาอยากจะให้หมาเราสืบพันธุ์บ้างเป็นการสู่ขอซึ่งกันและกันแบบนัดเจอแบบพบปะหมาอย่างเงี้ยคุมถุงชนเอาพูดง่ายก็เจออยู่สาวตัวหนึ่งชื่อซาเปานะน้องซาเปาเป็นแจ็คลัสเซลเหมือนกันไปที่บ้านเขาเลยนะครับไปที่บ้านเขาเลยวิ่งเล่นบ้านเขามีสวนใหญ่วิ่งให้มันเหนื่อยนิดนึงทำเขารู้จักทำเขาเคยเหมือนจีบกันมาก่อนเสร็จปุ๊บเราค่อยกันพื้นที่มันแคบลงจนมะละก็ขึ้นซาเปาแล้วมันก็ซอยแล้วปั๊บซอยไม่โดนมันทำไม่เป็นมันกระเด้าลมอ่ะปึ๊บโอ้โหมะละแ จากหมาโง่ๆหน้าโง่ๆเป็นหมาหน้าเศร้าแล้วกลับบ้านเราแบบผิดหวังสุดๆลูกไม่ได้เปิดซิงผมก็ผิดหวังไปด้วยกับลูกเชี่ยทำไงดีวะเนี่ยมันรู้สึกผิดกันนะครับพี่มีหมาสอนหมาให้ไม่สำเร็จแล้วเราจะมีคนสืบสกุลได้ยังไงตัวที่3เราจะหาเจอจากไหนผมก็โอเคผ่านไปหลายเดือนเลยแม่ซาเปาโทรกลับมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าอยากได้มะละเป็นสามีมากเอ้ยไม่ใช่สิมันต้องอยากได้มะละเป็นสามีของซาเปามากและเขาจะมา เขาจะมาที่บ้านเราเลยบ้านมาหาที่บ้านเราเลยเขาก็มาเว้ยมาพร้อมกับลุงแก่ๆคนหนึ่งเราคิดว่าอ๋ออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่อาจจะมาสู่ขอลูกเรามาถึงปุ๊บแล้วก็จับหมาเรากับหมาเขาเนี่ยเหมือนเข้าเรือนหอเลยแคบๆเหมือนเดิมมะละขึ้นแล้วฟับซอยปับปับปับลุงคนนี้เหมือนเดอะแฟลชผมเข้าใจเลยว่าอ๋อทำไมเขาต้องมาจังหวะซอยนั้นน่ะเขาอยู่ดีก็เอื้อมมาจับกระเจี๊ยวหมาผมยัดเข้าจิ๋มซาลาเปาฟึบแล้วกดค้างไว้แล้วก็ไอ้มะละกระตุกกุ๊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 กเสียบปุ๊บแตกปั๊บที่ผมเห็นตอนหน้าเลยผมนี่ปลื้มนะด้วยความเราเป็นพ่อเราปลื้มเฮียลูกเราแม่งเชื้อไม่ทิ้งแถวไอ้เชี่ยกูไวยังไงมึงไวกว่านั้นอีกเหรอเป็นการเปิดสิ่งที่มีความสุขของหมาตอนนี้มะละก็เท่ากับมะละก็เป็นหมาที่เป็นโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะครับผมโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วการที่เราจะเลี้ยงหมาหรือฝึกหมาต่างๆเนี่ยมันต้องอดทนเราต้องฝึกด้วยความอดทนมันต้องมีทั้งพระเดชพระคุณแล้วก็ชมแล้วก็มีด่านะครับอย่างคำที่ผมพูดบ่อยในการเลี้ยงหมาคือดีมากชมไว้ก่อนดีมากนะครับผมอันนี้เมื่อกี้ถามอีกทีนึงมีใครมาที่นี่เป็นครั้งแรกมั้ยนะครับยกมือนะครับดีมากครับใครยังไม่เคยมาอันนี้อ๋อไม่เคยมากันหมดเลยเนาะใครเคยมาแล้วบ้างดีมากลูกโอเคใช้ได้เตรียมมาครับผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ผมบอกก่อนนะว่าการที่ผมอยู่ในชมรมคนรักหมาเนี่ยทำให้ชีวิตผมมีความสุขแล้วก็มันไม่ค่อยมีดราม่าพวกกลุ่มพวกนี้เพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปมาแชร์กันส่งวิดีโอมาให้ดูกันเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขและแฮปปี้กับหมาตัวอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มนะครับผมแต่สัตว์สังคมเนี่ยมันก็มีหลายคนมากเลยที่อยู่ในนี้เนาะมันก็อาจจะมีทั้งทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างมากคนมากความบ้างก็อยากให้จำคำคติสอนใจของนักข้อมเอาไว้นะครับผมเวลามีเหตุอะไรที่มันกระทบกระทั่งเราก็ให้พูดไปดังๆว่าไอ้สัตว์นะครับแค่นั้นพอจบกันไปขอบคุณมากครับและนี่คือวัดมะม่วงมันขอบคุณมากครับนี่ครับ